วิวคายเบบี้ซึ่งจริงแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาเป็นของคายเบบี้เลยซึ่งเวอร์ชันหนึ่งเราอะล็อตแรกเราไม่มีอันนี้ก็คือเรารอรีสต็อกว่าถึงจะมีโอกาสได้ซื้อเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอย่างไรดีนะเขียวจังเลยมือเนี่ยไม่ปีนไม่ปีนคัตเตอร์เรายังไม่ค่อยกริบเท่าไหร่แทงอุ้ยคุณพระแทงแทงยังไงล่ะเนี่ยมันทำยังไงนะก็มีแมกเนตตรงนี้ด้วยบล็อกจะมีทั้งหมด12ตัวเราจะได้ซีเคทหรือไม่ซึ่งปกติถ้าเรายกบล็อกเรามักจะเป็นคนมีโชคไม่ได้ขิงนะเดี๋ยวลองดูแกะตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าตัวแรกจะเป็นตัวอะไรตัวไหนดีเอาตัวไหนดีช่วยเลือกหน่อยเร็วตัวนี้อะไรดีตัวไหนนะตัวนี้เหรออันนี้เราซีเคทอยู่ตรงกลางนี่จะเปิดให้ได้ซีเคทเลยใช่ไหมมาดูกันว่าพาราไดซ์เนี่ยมีตัวอะไรบ้างซิกเก็ตคือตัวสีดำๆนี่นะขอพยายามนะเหมือนจะมีอุปกรณ์ก๊อกๆๆนะมาเดากันดีกว่าไม่เป็นโอ้โหอุปกรณ์เยอะเลยทุกตัวเลยเป็นตัวไหนก็ได้อะขอเป็นตัวซีแล้วกันเราจะแกะยังไงดีเราขอแกะแบบอุ๊ยถ้ากระตัดตรงนี้มันก็จะเลอะอ่ะขอเป็นสเต็ปแบบที่เราชอบแล้วกันดึงหน่อยจ้ะไม่ลุ้นการลุ้นใดๆทั้งนั้นการไม่ดูนะจ๊ะโอ้ยท่านนั่นทานเก็บขยะลบอุ๊ยคนไหนอ่ะไม่ดูดูหน้าตาเขาดูหน้าตาเขาก่อนน่ารักไหม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 เดี๋ยวนะน้องมีฐานใช่ไหมน้องจะอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมฝากถือน้องแป๊บนึงเดี๋ยวขอแกะอะแซสซอรี่น้องให้ครบเลยมาที่หูน้องถึงได้มีเสียงกระแกะแกะน้องมีฐานเอาฐานฝากให้น้องก่อนดีกว่าน้องก็มีอัตราส่วนดีแบบนี้นะชิ้นน้อยๆของน้องเนี่ยใส่ให้น้องเต็มยศเลยดีกว่าแล้วหมู่บ้านไงหมู่บ้านเฉยง่ายเหรอใส่ธงด้วยมีธงด้วยธงวางเฉยๆเหรอไม่กล้าบังเลยบังได้มั้งบังกลัวกลัวคือเขาวางอะไรก็ต้องรีบนะนี่ไงกึบเข้าไปกึบนิดหน่อยแต่มันไม่กึบหรอกมันแค่วางเฉยๆอย่างนี้จะได้วางบนนี้ได้ไหมดูไหมดูแต่วิธีการแกะแบบนี้มันก็ทำให้กล่องไม่สวยนะเอียงด้วยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนการแกะแบบใหม่ยังไงดีเนี่ยตัวเนี้ยเอากล่องออกให้อยู่ข้างในเลยมันก็จะจมเดี๋ยวเราลองวางยังไงล่ะเอาน้องมาดูดูน้องมาดิเนี่ยนะเป็นการที่ทำลำบากมาก
เดี๋ยวนะทำไมน้องมันเหมือนมันไม่ล็อกเลยล่ะเป็นตัวแรกที่ทุรักทุเลมากได้ไหมหรือมันวางได้แบบนี้แหละแค่นี้แหละหรือว่าเขาต้องมีอะไรติดมันไหมอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ่ะไม่ได้ไม่ได้น้องหมุนไม่ได้น้องไม่ชอบน้องตัวหนักแน่เลยอ่ะพอได้อยู่แล้วทำน้องหายไปไหนตัวต่อไปเลยดีกว่าเนาะตัวต่อไปโถหายไปไหนแล้วตัวต่อไปตัวนี้เดี๋ยวเราแกะข้างล่างคัตเตอร์แล้วกันเนาะเผื่อเราเอาน้องตั้งไว้ข้างบนจะได้ตั้งได้เราไม่อยากให้ข้างหน้ากล่องมันเละเลยอ่ะสีเข็ดไปเลยแค่ไหนก็จบคนนี้คือใครอ่ะน่ารักจังเลยลูกน้องพีชเหรอลูกพีชเหรอเนี่ยอุปกรณ์น้องนะอุปกรณ์น้องคือกำลังคิดอยู่ว่าน้องเขาสามารถตั้งได้กันไหมเนี่ยตัวเขาเนี่ยคนนี้เขาเป็นเหมือนคุณตำรวจเลยไหมมีฐานทุกตัวนะแต่ไม่แน่ใจว่ายังไงน่ารักไหมดูน้องดูน้องให้ดูข้างหลังน้องเขามีดอกไม้ด้วยไหมมีดอกไม้ข้างหลังด้วยดอกไม้สวยมากฝากถือแป๊บนึงเดี๋ยวขอใส่น้องมีก้านนะอุปกรณ์ก็เหมือนกันนะก้านมีอะไรปุ๊บหมาที่ต้องมาเจอน่ารักมากไหนน้องน้องมาเสียบติดน้องคนนี้น่าจะเสียบได้อยู่เดี๋ยวนะดูเขามองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีอีกถูกด้านไหมเนี่ยต้องช่วยแล้วล่ะโทรโขงกับหมาหนึ่งตัวเกิดเดินไม่เห็นอะไรเลยอันนี้น่าจะโอเคหล่นอีกแล้วหล่นหมดอ่ะตัวต่อไปเลยแล้วกันเนาะจะเป็นอะไรตอนนี้เราได้น้องคนที่เป็นน้องพีชเนาะพีชเขาชื่อพีชพีชและน้องคนที่ยกธงสองข้างเขาชื่อน้องกู๊ดเกิร์ลไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกู๊ดเกิร์ลตัวนี้เราขอเดาว่าเป็นจริงๆแล้วเราชอบน้องเนี่ยน้องเป็ดน้องห่านเนี่ยน้องห่านเนี่ยขนาดแกแบบนี้ขออนุญาตแกะเหมือนเดิมแล้วกันเนาะไหนแล้วก็ไม่น่าจะมีซ้ำอยู่แล้วเพราะเราซื้อมาแบบนี้มันไม่ซ้ำแน่แน่ตามองเห็นแล้วว่าตาน่ารักจังเลยลูกดูน้องดูน้องตอนน่ารักสุดเลยเป็นไงมีกองแตกตึ้งกระตุ้วินี่นี่ให้สังเกตหัวเขานะหัวเขาเป็นกำมะหยี่เป็นกำมะหยี่นะนี่เขามีไม้กองแน่นอนอุปกรณ์เขามีไม้กองกับน็อกเป็ดเดี๋ยวฝากถือแป๊บนึงแล้วก็มีฐานมีฐานทุกตัวเลยค่อยๆติดฐานให้ก่อน
คนเล่นความสามารถนี้อุปกรณ์มาเต็มตัวจริงน่ารักไหมดูเอ็นดูความมีเป็ดด้วยเป็ดหรือห่านเนี่ยไม่แน่ใจเป็ดค่ะเป็ดเนาะเป็ดเทศใช่ไหมเป็ดเทศเลยฟังได้ไหมเป็ดเนี่ยเป็ดยังไงล่ะลูกยืนได้เป็ดยืนได้ตอนนี้เราผ่านไป3ตัวแล้วเนาะเหลืออีกเยอะมากมันก็สีนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้แล้วกันนะต่อไปในตัวไหนเนาะคือเราไม่ต้องเขย่าเพราะมันมีของทุกอันเลยถึงเขย่าไปเราก็ไม่รู้เป็นตัวไหนอยู่ดีน้ำหนักเราก็ไม่รู้อยู่ดีมีข้างกับตัวอีกแล้วโอ้ยเอ็นดูน้องชายนี่สมชื่อเขาเลยไหมสมชื่อเลยไหมเดี๋ยวเรามาใส่อุปกรณ์กันดีกว่านะเขามีฐานนะที่มือเขาไหมอ๋อใช่ว่าจะใส่เป็นตัวไหนคะใช่ถูกต้องไหนๆเราระหว่างเราแกะแล้วตอนนี้ตัวที่ยังไม่ออกมีอยู่หลายตัวมากอู้ทำไมคุณนี้ตัวยาวผมว่าเป็นตัวนี้เลยละกันจริงคนนี้ดูคนนี้สิสูงยาวขาวดีมากลูกหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคนเนี้ยเดี๋ยวดูซิหนูชื่ออะไรหนูชื่อลองเล็กคลาวสมชื่อจริงสูงยาวขาวดีมากอยู่ตรงนี้ก่อนนะอ่ะนอนตรงนี้ดีกว่าแกะของส่วนตัวนี้พร้อมแน่นๆดูซิว่าจะดีไม่ได้อยู่เพื่อวางอลังหน้าใส่ยังไงก่อนกินได้เลยหรอโอ้ไม่ธรรมดาอ่ะมีหมามีหมวกที่ใส่บนหัวใส่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าข้างๆนี่เก็บนิ้วเก็บมือหูแต่ละตัวนี่พร็อพยอมรับเลยว่าพร็อพเขาเยอะจริงๆแน่นจริงไปตัวไหนดีเอาตัวยิบยาเลยโอ้ตัวนี้หนักมากเลยอ่ะมีความหนักมากๆเลยอ่ะไงดีนะเป็นน้องห่านแล้วกันอยากได้น้องห่านน้องห่านถ้าตัวแรงแล้วเกินไม่ซีเครตแต่ถ้าตัวแรงแต่ก็ไม่ได้ดีการ์ดใดๆเขาชอบกันน่ารักจังเลยหนูชื่ออะไรคะลูกสีชมพูหนูชื่ออะไรมาวางหนูไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมาตรงนี้เก็บพวกกันมุ้ยเป็นกำมะหยี่หมดเลย
นน้องกำมือด้วยรีบใส่ขาให้น้องก่อนเลยหมดแล้วไปสปีดเลยดีกว่าป้าป้าป้ามาตัวไหนดีนะน้องเลื่อนถลายแล้วก็ยังไม่มีเลื่อนถลายแล้วกันปุ๊บเราเอาไปกรอบเลยกล่องแรกๆนะเราเลยงงว่าน้องขาไม่แข็งแรงเลยเราอยากได้ซิปิดไวๆนะซิปิดป้าน้องขาเจ็บเนาะของชาติอ๋อใช่จริงน้องคือใครนะนักกีฬาโอลิมปิกแน่เลยขอบคุณก่อนนะนี่คือจุดที่น่ารักจริงๆนะเนี่ยยอมรับเลยไปเลยอย่ายาวไปยาวไปอุปกรณ์คือน้ำตาหนูดูเป็นไงน้ำตาขอหยิบบ้างขอหยิบกล่องเดียวกันใกล้ละได้หมดแล้วได้หมดแล้วปุ๊บไปต่อเลยมาดูอย่างเราเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์เหมือนกันหมดนี่ครับถึงมาของอุ้ยมาดูใครอ่ะสิงโตรักตึงหูตัวนี้ถ้าใครจะไปแบบจุ่มนะคือหนักมากดูหัวน้องอุ้ยๆน่ารักสุดๆสุดๆตัวนี้สุดๆความน่ารักน้องสุดๆจริงอุปกรณ์น้องเป็นไงน่ารักอาศัยฐานก่อนฐานก่อนฝากน้องนะไปต่อกินหญ้าหันฟ้าก็กินหญ้าโอ้ยชิลลื่นคุณมันไม่ลื่นนะยืนไม่ค่อยอยู่ลื่นอะไรเพราะกล้วยน้องมีกล้วยต่อไปไปแล้วไปแล้วเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วจะครบแล้วซีเคทของนี้ต้องซีเคทแล้วแหละเพราะปกติเราไม่เคยลองซีเคทนานนะเราจับตัวแรกๆเราก็จะเจอเลยแต่ครั้งนี้ลุ้นซะจริงไปร้อนทนไม่ไหวแล้วนั่นไงน้องคุณนี่น่ารักนะดูน้องปีกน้องปีกน้องน่ารักน่ารักมากๆเหลืออีก2ตัวนะเหลืออีก2ตัวซีเข็ดแล้วตัวนี้ซีเข็ดมันคือตัวอะไรไม่รู้มันเขียนว่าซีเข็ดอะไรนะขี่ช้างงั้นตัวนี้ต้องขี่ช้างแล้วแหละเพราะบางทีเราขี่อาหารแล้วเริ่มพร้อมตัวอย่างน้อลิงเหรออุ้ยน่ารักจังเลยลูกอยากให้สังเกตลูกตาเขาคนนี้อุ้ยหัวเขามีความแบบอันนี้ด้วยนะผิวเขาแบบกำมือเหี้ยอันนี้ต้องสีเข็ดละเอาสีเข็ดแล้วกล่องสุดท้ายสีเข็ดแหละชัวเดี๋ยวนะเราเหลือตัวไหนบ้างเนี่ยอันนี้เรามีแล้วตรงผูกเรามีแล้วลื่นมีแล้วกองมีแล้วนี่มีแล้วลิงมียังนะนี่มีแล้วแล้วคนนี้หมาพุดเดิ้ลมียังมีแล้วค่ะมีแล้วซีมีแล้วห่านมีแล้วเป็ดล่ะเป็ดมีแล้วค่ะเป็ดมีแล้วคนนี้มีแล้วคนนี้อ่ะมันก็ครบแล้วไหมนะนี่สี่สิบสองตัวแล้วมาขายไปตัวนึงอ่ะตัวไหนตัวเป่าไงตัวเป่าค่ะเป่าอะไรอ๋อเป่าแตรไม่ใช่หรอกต้องซีเข็ดเป็นครั้งแรกเลยนะรู้เลยหัวเราแบบนี้เราไม่ได้ซีเข็ด
อันนี้เด็กก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรน่ารักอยากได้ครบทุกตัวถ้าสมมติว่าเราได้ซีเคทเราก็จะได้มีครบทุกตัวไงเห็นไหมเราเลยไม่อยากมีซีเคทเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้องกินตัวให้น้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนน่ารักเหลือเกินก็ได้ครบทั้งหมดแล้ว12ตัวเนาะดูสิว่าแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูพอดีวันนี้เรามาเที่ยวเนาะเราก็เลยถือโอกาสเอาน้องมาด้วยแล้วก็จะมารีวิวน้องด้วยเริ่มคนนี้แล้วกันปึ๊บกับลูกเป็ดของเขาหวายลูกเป็ดทำไงให้ลูกเป็ดตั้งได้ล่ะอยู่ดูความน่ารักของน้องเป็นไงนะน้องแตรน้องแตรมีเป็ดหมดรอบการแสดงน้องแตรไปได้ต่อไปจะเป็นน้องลิงแล้วกันนะน้องลิงอ่ะน้องลิงขึ้นให้ทันเดี๋ยวดูรอบๆกันนะความน่ารักขนาดไหนหูลูกหัวเขามีความแบบเป็นปุ๋ยปุ๋ยนะน่ารักมากมากหมดรอบการแสดงของน้องลิงแล้วเป็นน้องยาวน้องยาวน้องคนนี้ชื่อลองเล็กจำได้ลองเล็กอะไรสักอย่างนี่แหละมีคำว่าลองเล็กคราวสูงยาวขาวดีมากไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอยู่ในคอลเลกชันขายเบบี้ได้ดูคาแรคเตอร์น้องดูสูงอ่ะเพราะปกติน้องจะตัวเล็กๆอ้วนๆใช่ไหมตัวถัดไปเป็นน้องตัวนี้ละกันนะน้องคายเบบี้เนาะจริงๆแล้วน้องอะป้ายน้องอะสามารถเปลี่ยนเป็นคายได้นะแต่ตอนนี้เราก็ใส่เป็นตัวสีเอาไว้ถ้าเราอยากได้ตัว R ตัว Y เราก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าน้องมีทั้งหมด3ป้ายนะใกล้แล้วใกล้หมดการแสดงของน้องอะน่ารักขนาดไหนดูพ่อดูสิโอ้โหสุดยอดมากต่อไปตัวนี้หัวเขาจะน่ารักมากเลยนะน้องตีกองหัวเขาจะมีความแบบเป็นขนเหมือนหมวกทหารอังกฤษกุ๊กกี้อ่ะหมวดทหารกุ๊กกี้อ่ะอาร์เซนอลกุ๊กกี้อ่ะมีความแบบเป็นขนปุ๋ยๆอ่ะคือน่ารักมากๆมากๆเราดูน้องเป็ดต่อไปมันตัวอะไรดีนะน้องอะไรดีน้องพีชเขาชื่อน้องพีชพีชสำเนียงเราก็ดีซะด้วยฝรั่งงงเป็นต่อไปคนนี้นี่คือแบบน่ารักจริงๆคนนี้น่ารักจริงๆเขามีหมาพุดเดิ้ลข้างกายสีชมพูนะแล้วดูตัวเขาสิดูความหูกว้างของเขาสุดแหละสุดแหละคนเนี้ยน่ารักจริงน่ารักจริงน้องมาแล้วน้ำตาเป็นก้อนเลยโก้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 แต่ขาก็เจ็บนะแต่ก็โกนะแต่ความเร็วไม่น่าจะโอเคเพราะว่าอยู่กับเต่าอ
้ำตาลก็เป็นสีฟ้านะคนนี้คนนี้น่าจะตัวพีเขาคือสิงโตหรือเปล่าเนี่ยหัวอะไรเงี้ยสิงโตแล้วมีหนูหรอหนูขาดูหูดูหัวเขาสิหัวเขาใหญ่กว่าตัวอีกไหมน่าจะใช่เหมือนเกมอะไรนะเซอร์คัสใช่ไหมที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆกระโดดห่วงมองว่าน่าเป็นพวกกระโดดห่วงเหมือนกันหน้าโอ้โหเป็นไงเฟี้ยวมากสองคนนี้ก็รู้สึกเขาจะมีคาแรคเตอร์เขาชัดมากเลยคือเขาลื่นไงลื่นเพราะอะไรเพราะกล้วยดูท่าเขาดูเขาล้มชี้เท้าชี้ขนาดนี้ไงโอ้โหไม่ธรรมดาธรรมดาจริงมาแล้วหนูมาแล้วค่ะตัวนี้ที่ทุกคนอยากได้ไม่แพ้กับตัวซีเชียดเลยรู้สึกเหมือนน้องเป็ดจะร่วงอีกหนึ่งตัวดูน่ารักเหมือนก้อนอะไรสักอย่างนึงเขาคือห่านแล้วมีลูกหรือเขาคือเป็ดคือห่านแล้วก็เป็นลูกห่านดูที่หูแบบลูกดกมากลูกเอ้ยลูกตัวเนี้ยน่ารักและใหญ่โตแล้วตัวสุดท้ายของเราจะให้ดูอย่างละเอียดวันนี้คือน้องลิงจักจักน่ารักสุดๆนี่ตัวที่เราไม่กล้าหยิบลองหูแล้วมีน้องหมูตัวสุดท้ายเนี่ยไม่รู้น้องจะสามารถพิเศษตัวเองได้ไหมเอาเป็นว่าเราไม่ยกมาดีกว่าเพราะเดี๋ยวน้องจะทำเพื่อนล้มทั้งหมดเดี๋ยวเราขอไปหาน้องใกล้ๆด้วยตัวเองเดี๋ยวให้น้องลิงหมดรอบการแสดงก่อนน้องลิงหมดรอบแล้วเราจะให้ดูน้องหมูนะน้องหมูน่ารักมากเก็บน้องลิงก่อนแล้ววันนี้เราก็จะจบการรีวิวคลายเบบี้พาราไดซ์เพียงเท่านี้ได้ครบทั้งหมดครบบ็อกซ์ปกติเพราะว่าซื้อทั้งบ็อกซ์12ตัวไม่มีซีเคทนะครับเรียบร้อย